าชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลบางเมืองใหม่ร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิหมู่6ตำบลบางเมืองใหม่ที่ลานชุมชนสีเพชรการเคหะตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีปราการนายณรงค์พลทองก่อนกำนันตำบลบางเมืองใหม่ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเมืองใหม่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่6ตำบลบางเมืองใหม่โดยมีผู้นำชุมชนรวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่6ตำบลบางเมืองใหม่เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่6ตำบลบางเมืองใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้เลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งซึ่งในการประชุมมีการเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอีกจำนวน6คนรวมจำนวนคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน16คนทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอรวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วนโอเคคุณรองก็ไม่ตลอดกรรมการคือท่านประธานจินตกรแพทย์พนันนนท์ครับผมพวกพ้นเลยนะครับคุณรองชัยข้าไปย้ำค่ะหรือว่าคุณสุขครับเดี๋ยววิดีโอให้นะโอ้ก็ยืนอยู่นะสริตา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 การเสนอแล้วนะครับผู้ถูกเสนอแล้ว10ท่านนะครับก็เป็นไปตามระเบียบสี่เดือนนะครับจุดจบ11 26ครับก็เป็นกองนะครับที่มาในวันนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจเลือกผมรัฐมนตรีประธานชุมชนทรัพย์ยืนมีความรู้สึกดีอย่างยิ่งนะครับอนาคตใกล้มีคะแนนจากคุณน้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับเลยครับไปมาพอดีเลยผมจะขอแนะนำทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน